บทที่58แจ็คครอฟอร์ดตื่นแต่เช้าตรู่บนโซฟาในห้องหนังสือและได้ยินเสียงกรนของพ่อตาแม่ยายในบ้านในช่วงเวลาอิสระเสรีก่อนภาระหนักอึ้งประจำวันโถมลงมาใส่สิ่งที่เขานึกถึงไม่ใช่การตายของเบลล่าแต่เป็นสิ่งสุดท้ายที่เธอพูดกับเขาดวงตาของเธอแจ่มใสและสงบเยือกเย็นในสนามเป็นยังไงบ้างคะเขาหยิบถุงเมล็ดข้าวแล้วเดินออกไปให้อาหารนกตามที่สัญญาว่าจะทำเขียนโน้ตทิ้งไว้ให้พ่อตาแม่ยายที่กำลังหลับอยู่เขาออกจากบ้านก่อนฟ้าสางครอฟอร์ดเข้ากันได้ดีกับญาติฝ่ายเบลล่าไม่มากก็น้อยและมันช่วยให้มีเสียงคนในบ้านขึ้นมาบ้างแต่เขาเต็มใจออกจากบ้านไปยังควอนติโก้เขากำลังตรวจเทเล็กของช่วงกลางคืนไปพลางดูข่าวรับอรุณไปพลางเมื่อสตาร์ลิงกดจมูกท่าแผ่นกระจกที่ประตูเขาเขี่ยรายงานออกไปจากเก้าอี้ให้เธอนั่งทั้งสองดูโทรทัศน์ด้วยกันไม่พูดอะไรเลยข่าวสำคัญมาถึงแล้วด้านนอกบ้านเก่าแก่ของเจมส์กำในเบลเดียหน้าบ้านว่างเปล่าหน้าต่างที่เป็นฝ้าขาวติดเหล็กดัดแน่นหนาสตาร์ลิงแทบจำมันไม่ได้คุกสยองโหดผู้ประกาศข่าวเรียกมันอย่างนั้นแสงจ้าภาพวูบๆวาบๆของผนังและห้องใต้ดินพนักงานดับเพลิงสีหน้าท่าทางฉุนเฉียวโบกมือไล่ให้ตากล้องถอยกลับผีเสื้อกลางคืนแตกตื่นแสงกล้องบินกรูเข้าหาแสงไฟผีเสื้อกลางคืนตัวหนึ่งหล่นปุ๊กหงายท้องอยู่บนพื้นปีกของมันกระพือสั่นระริกแคทเธอรีนมาตินไม่ยอมขึ้นเปลหามแต่กลับเดินไปขึ้นรถพยาบาลโดยมีเสื้อโค้ทของตำรวจคลุมร่างหมาน้อยโผล่หน้าออกมาระหว่างแผ่นปกเสื้อโค้ทด้านหน้าภาพถ่ายจากด้านข้างของสตาร์ลิงกำลังเดินจะไปที่รถหัวของเธอก้มต่ำสองมือซุกลงในกระเป๋าเสื้อโค้ทฟิล์มถูกตัดต่อเพิ่มเติมเรื่องน่ากลัวยิ่งกว่านั้นเข้าไปในด้านไกลสุดของห้องใต้ดินกล้องจับภาพธรณีประตูของห้องต่างๆสองครั้งที่ครอฟอร์ดได้ยินสตาร์ลิงระบายลมหายใจดังเฮือกข่าวมาถึงช่วงโฆษณาอรุณสวัสดิ์สตาร์ลิงอรุณสวัสดิ์ค่ะเธอทักทายตอบเหมือนเพิ่งพบกันอธิบดีกรมอัยการส่งแฟกจากโคลัมบัสถึงผมเกี่ยวกับคำให้การของคุณเมื่อคืนนี้คุณจะต้องเซ็นชื่อในสำเนา 2-3 ฉบับให้เขาเป็นอันว่าคุณออกจากบ้านของเฟรดริก้าบิมเมลไปหาสเตซี่ฮับคาแล้วจากนั้นไปหาผู้หญิงชื่อเบอร์ไดที่ห้างริชาร์ดที่บิมเมลเย็บเสื้อผ้าให้มิสซิสเบอร์ไดเอาที่อยู่เก่าของมิสซิสลิปแมนให้คุณบ้านหลังนั้นสตาร์ลิงพยักหน้าสเตซี่ฮับคาเคยไปที่นั่น2ครั้งเพื่อรับเฟรดริก้าแต่แฟนของสเตซี่เป็นคนขับพาไปเธอบอกทิศทางได้ไม่ชัดเจนมิสซิสเบอร์ไดมีที่อยู่มิสซิสเบอร์ไดไม่เคยพูดหรือว่ามีชายคนหนึ่งอยู่ที่บ้านของมิสซิสลิปแมนไม่ค่ะข่าวโทรทัศน์ถ่ายจากโรงพยาบาลกองทัพเรือเบเทสดาใบหน้าของวุฒิสมาชิกรูธมาร์ตินปรากฏให้เห็นในหน้าต่างรถลิมูซีนเมื่อคืนแคทเธอรีนพูดจารู้เรื่องตอนนี้เธอได้รับยาระงับประสาทกำลังหลับสนิทก็อย่างที่บอกไปแล้วเธอมีอาการช็อกแต่ยังพูดจารู้เรื่องบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและนิ้วหัก1นิ้วมีอาการสูญเสียน้ำในร่างกายไปมากด้วยขอบคุณวุฒิสมาชิกตบหลังโชเฟอร์เบาๆเป็นสัญญาณบอกให้ไปได้แล้วขอบคุณค่ะไม่ค่ะเมื่อคืนเธอพูดถึงสุนัขตัวนั้นดิฉันไม่รู้จะทำยังไงกับมันดีเพราะเรามีสุนัขอยู่แล้ว2ตัวข่าวจบลงด้วยความเห็นเล็กๆน้อยๆจากจิตแพทย์ผู้จะพูดคุยกับแคทเธอรีนมาร์ตินในวันนี้เพื่อประเมินความเสียหายในทางจิตใจครอฟอร์ดปิดโทรทัศน์รู้สึกยังไงบ้างสตาร์ลิงยังมึนๆอยู่เลยคุณก็เหมือนกันใช่ไหมคะครอฟอร์ดพยักหน้าแล้วรีบพูดต่อเมื่อคืนวุฒิสมาชิกมาตินโทรศัพท์มาเธออยากมาพบคุณแคทเธอรีนก็เหมือนกันทันทีที่เธอเดินทางได้ดิฉันอยู่บ้านตลอดเวลาเครนเลอร์ด้วยเขาอยากมาที่นี่เขาขอบันทึกคืนไปแล้วคิดดูอีกทีดิฉันไม่ได้อยู่บ้านตลอดเวลาแล้วสิคะนี่เป็นคำแนะนำฟรีนะจงใช้วุฒิสมาชิกมาตินให้เป็นประโยชน์ให้เธอบอกคุณว่าเธอซาบซึ้งในบุญคุณแค่ไหนให้เธอได้ตอบแทนคุณต้องเร็วหน่อยเพราะความรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ช่วงนี้คุณจำเป็นต้องพึ่งพาเธอด้วยสิอาดีเลียก็พูดอย่างนั้นค่ะแมปเพื่อนร่วมห้องของคุณนะเหรอผู้อำนวยการวิทยาลัยบอกผมว่าแมปตั้งใจเอาชนะคุณให้ได้สำหรับการสอบแต่งหน้าวันจันทร์เพื่อให้ได้เป็นตัวแทนรุ่นขึ้นไปกล่าวอำลาในวันรับประกาศนียบัตรหรือไงคะในบรรดาข้าวของระเกะระกะบนโต๊ะของครอฟอร์ดมีนกกระดาษที่ด็อกเตอร์เลกเตอร์พับครอฟอร์ดจับหางมันกระดกขึ้นลงเลกเตอร์หายต่อมไปเลยเขามีชื่ออยู่บนสุดในรายการบัญชีดำครอฟอร์ดกล่าวแต่เขาคงลอยชายต่อไปอีกสักพักไปไหนมาไหนคุณต้องระมัดระวังตัวไว้หน่อยนะเธอพยักหน้าตอนนี้เขามีอะไรต้องทำมากมายแต่พอหายุ่งเขาจะเริ่มหาความเพลิดเพลินให้ตัวเองละเราต้องพูดกันให้ชัดในเรื่องนี้คุณรู้ว่าเขาจะจัดการกับคุณเหมือนที่เขาจัดการกับใครๆดิฉันไม่คิดว่าเขาจะลอบทำร้ายหรอกค่ะแบบนั้นไม่เข้าท่าเกินไปและเขาจะไม่ได้ถามคำถามอะไรอีก
แต่เชื่อได้ว่าเขาลงมือแน่ทันทีที่ดิฉันทำให้เขาเบื่อระวังตัวก็แล้วกันผมอยากให้ติดตั้งสัญญาณเตือนให้ติดตามบนโทรศัพท์ของคุณถ้าไม่ขัดข้องมันจะเป็นส่วนตัวตามปกตินอกเสียจากคุณกดปุ่มสัญญาณ